บาร์ซ่าแบ่งแต้มเกตาเฟ่ตามมาดริด4คะแนนจอนซัมนันเน็ตบุกชนะออเน็ตอินเดียนเอชโชว์ฟอร์มหรูประเดิมคว้าแชมป์ IPTL ปีแรกสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Today Weekend นะครับมาติดตามผลการแข่งขันต่างๆเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากันนะครับกับสุดสัปดาห์แบบนี้ครับเช่นเคยครับผมรงฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพครับครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับสำหรับ Sport Today Weekend นะครับเวลา 12:00 นถึง 12:30 นโดยประมาณครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14ธันวาคมนะครับเริ่มต้นช่วงแรกด้วยผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับเมื่อวานนี้นัดที่15ของฤดูกาลนะครับบาร์เซโลนารองจ่าฝูงก็สะดุดแล้วครับทำให้ถูกเรอัลมาดริดนะครับทำแต้มทิ้งไปหลังจากจบสัปดาห์นี้ครับบาร์เซโลนาลงเตะเมื่อคืนนี้ในการไปเยือนเกตาเฟ่นะครับที่สนามโกลิเซียมอัลฟงโซเปเรสในชานกรุงมาดริดครับโดยที่บาร์ซ่าขาดเนย์มาร์ที่มีอาการเจ็บข้อเท้านะครับต้องส่งเปโดรลงมาประสานงานร่วมกับเมสซี่และลุยส ซัวเรสในแดนหน้าครับอยู่ในชุดสีส้มนะครับบาร์ซ่าเริ่มต้นครึ่งแรกเนี่ยลุยเข้าใส่แล้วก็น่าจะได้จุดโทษจากจังหวะนี้แหละครับที่บอลไปโดนมือของบาเรล่านะครับในเขตโทษแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้ให้จุดโทษครับหลังจากนั้นมาจังหวะแฮนด์บอลของดานี่อาเวสบ้างครับซึ่งทางผู้ตัดสินก็ไม่ได้ให้เหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งไม่ได้จุดโทษนะครับผู้ตัดสินอินากิบิการดี้ครับก็ปฏิเสธการให้จุดโทษกับทั้งสองฝั่งครึ่งหลังครับโอกาสใกล้เคียงที่สุดของบาร์เซโลนามาจากจังหวะนี้แหละครับนาที52นะครับลูกฟรีคิกของเลโอเนลเมสซี่ที่ปั่นไปชนคานะครับทั้งที่วิเซนเต้กวายต้าเนี่ยได้แค่มองตามแล้วนะครับผู้รักษาประตูของเคตาเฟ่บาร์ซ่าท้ายเกมส่งทั้งอินิสต้าแล้วก็มูนีเอลฮัดดาดีลงมาแต่ก็แก้ไขสถานการณ์อะไรไม่ได้นะครับสุดท้ายทำได้แค่แบ่งแต้มกับเคตาเฟ่เจ้าถิ่นไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ0ครับลงเตะหลังเรอัลมาดริดนะครับสัปดาห์นี้ซึ่งเรอัลมาดริดก็ชนะไปก่อนหน้านี้แล้วในขณะที่บาเลนเซียก็ยังถือว่าฟอร์มมีมาตรฐานที่ค่อนข้างดีนะครับในฤดูกาลนี้เจอกับรายโยบายกาโน่ครับทีมกลางตารางครับรายโยเองก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังกลับมาเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาแพ้มาแล้ว2เกมติดนะครับเกมนี้ต้องพยายามกลับสู่เกมของพวกเขาให้ได้ครับแต่ว่าก็ปรากฏว่าแพ้3นัดรวดเลยนะครับเจอบาเลนเซียทีมแกร่งหัวตารางนะครับออกนำไปก่อนนะครับจากโซฟิยานเฟกูลีนาทีที่13ครับเกมนี้ถือว่าเดือดทีเดียวนะครับเริ่มมา13นาทีมีประตูแล้วหลังจากนั้นในนาทีที่34นะครับบีเรียลบาเลนเซียนะครับก็ได้ประตูขึ้นนำเป็น 2-0 นะครับจากจังหวะการยิงด้วยซ้ายของเฟกูรีครับได้ลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับเฟกูรีมงลูกนี้นี่จังหวะแรกผู้สับประตูได้เซฟได้แล้วนะครับคริสเตียโนอัลวาเรสแต่ว่าโดนซ้ำเข้าไปประตูที่3ครับบาเลนเซียก็ได้ประตูขึ้นนำจากทางด้านปาโบเปียตินะครับในช่วง2นาทีให้หลังจากที่ได้ประตูที่2นะครับนำ 3-0อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังนะครับบาเลนเซียนั้นจะเหลือ10คนนะครับอันเดรโกเมสโดนใบแดงนาที71แต่ว่าก็ไม่มีประตูเพิ่มครับบาเลนเซียชนะรายโยบายกาโนไปได้3ประตูต่อ0ครับไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นกันบ้างนะครับคอร์โดบ้านั้นเสมอกับเลบันเต้0-0นะครับในขณะที่มาลาก้าก็ชนะเซลตาบิโก้ได้1-0ตารางคะแนนตอนนี้ครับเรอัลมาดริดนั้นมี39คะแนนนะครับในขณะที่บาร์เซโลนามี35คะแนนครับได้แค่เสมอในสัปดาห์นี้ส่วนแอตมาดริดนะครับจะลงสนามที่หลังนะครับก็มี32คะแนนมีโอกาสจะทำแต้มขึ้นไปเท่ากับบาร์เซโลนาครับสัปดาห์นี้ส่วนท้ายตารางนั้นมีเดปอร์ติโวอัลเมเรียและก็เอลเช่3ทีมที่มีแค่10คะแนนครับสำหรับคืนนี้นะครับเกมคู่ตีหนึ่งครับคู่ที่น่าสนใจที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นอันดับ3เอเลติโกมาดริดนะครับที่ตามหลังเรอัลมาดริด7แต้มแล้วก็ตามหลังบาร์ซ่า3แต้มนะครับเปิดบ้านเจอกับวีอาร์เรอัลครับที่กำลังฟอร์มแรงนะครับอยู่อันดับ7ชนะมา4เกมรวดทั้ง
ด้านแอตเลติโกมาดริดครับก่อนเกมอาราตูรานะครับเพลย์เมเกอร์ทีมชาติตุรกีบอกว่าตอนนี้ทีมผลงานกำลังดีวันดีคืนครับและการเล่นกับบีเอเรลจะเหมือนเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องการมอบความสุขให้กับแฟนบอลโดยอยากจะเก็บ3คะแนนให้กับแฟนๆที่บิเซนเต้เกาเดรอนให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นการเล่นเกมลีกต่อหน้าแฟนบอลตัวเองในบ้านนัดสุดท้ายของปีนี้แล้วด้วยครับสภาพทีมของแอตเลติครับแชมป์เก่าลาลิก้าก็ต้องลุ้นความฟิตของชัวมิรันดานะครับเซนเตอร์แบ็กที่บาดเจ็บจนต้องพักมาแล้ว6เกมนะครับส่วนแบ็กซ้ายคริสเตียนอันซาวดีก็ยังต้องรักษาตัวอยู่ครับส่วนบีอาร์เรลของมาเซลินโญ่เพิ่งจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้ในช่วงหลังนะครับชนะมาติดต่อกัน4เกมรวดและก็ไม่แพ้ใครมาแล้วในทุกรายการ7นัดนะครับล่าสุดก็บุกชนะอพอลลอนนะครับผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ของยูโรปาลีกไปได้มาเซลินโญ่ก็บอกว่าทีมของเขามั่นใจนะครับในช่วงนี้ครับโดยที่หลังจากเกมจบเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะก็มีทัศนคติที่ดีครับแล้วก็พอยิงประตูที่2ในเกมเจออพอลลอนได้เนี่ยเขาก็คิดถึงเกมที่จะพบกับแอตเลติในคืนนี้ทันทีนะครับปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะยังรบกวนทีมของมาเซลินโญ่อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าทั้งรูเบนกานี่ครับเปเมเกอร์ตัวเก๋าจูวานนี่โดซานโตสในแดนหน้าแล้วก็มาเตโอมูซาคิโอรวมถึงโบยานโยคิชในแนวรับก็ยังบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดนะครับนี่ก็รวมถึงเอนานเปเรสในแดนกลางอีกคนหนึ่งด้วยครับแต่ว่าเรียลก็คงจะใช้นักเตะชุดเดิมที่ลงสนามมาในช่วง 2-3 เกมหลังนะครับโดยเฉพาะลูคัสเบียโตในแดนหน้านะครับที่กำลังร้อนแรงก็พร้อมจะลงยิงให้กับทางทีมเยือนเหมือนเดิมเกมนี้ก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับคุณผู้ชมครับทาง True Sport HD 2นะครับตั้งแต่เวลา 1:00 เป็นต้นไปนั่นคือเรื่องของฟุตบอลสเปนที่จบไปแล้วแล้วก็กำลังจะแข่งขันกันในคืนนี้นะครับในขณะที่ฟุตบอลกาโชเซเรียอาของอิตาลีนะครับเมื่อคืนนี้ลาซิโอก็ถือว่าผลงานดีครับไล่ต้อนแอตแลนต้าขาดลอยและสามารถรักษาคลีนชีทได้ด้วยครับโดยที่ลาซิโอขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางได้นะครับหลังจากที่สเตฟานโอมารีนะครับทำคนเดียว2ประตูนะครับในถิ่นโอลิมปิโกนะครับก็ถล่มแอตแลนต้าได้ขาดลอยเลยทีเดียวครับในเกมนี้นะครับประตูนั้นอยู่ในช่วงครึ่งหลังทั้งหมดเลยนะครับนาทีที่51ลาซิโอได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากสเตฟานโอมาลรีก็ต้องชมการขึ้นเกมมาแล้วก็เปิดเข้ากลางของฟิลิเป้แอนเดอร์สันด้วยนะครับทำให้ลาซิโอนำในช่วงต้นครึ่งหลังสถานการณ์ก็ถือว่าได้เปรียบทีเดียวหลังจากนั้นนะครับหลังจากได้ประตูขึ้นนำแล้วลาซิโอก็ยังถือว่าทำได้ดีกว่าครับในนาทีที่71มาลรีมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรอบเขตโทษคราวนี้นี่ปั่นด้วยซ้ายเข้าไปอย่างสวยงามครับทำให้ทีมมันถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากๆนะครับที่จะเก็บ3คะแนนเต็มในเกมนี้และขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่3ครับสัปดาห์นี้นี่เจนัวจะพบกับโรม่าด้วยนะครับคืนนี้จะลงสนามช่วง 20:00 นลาซิโอก็ตอกย้ำชัยชนะได้นะครับดูซานบาสต้าเปิดมาให้กับเซนาร์ลุยช์ครับแล้วก็ทำให้ลาซิโอถล่มแอตแลนต้าไปขาดลอยได้ถึง3ประตูต่อ0เลยครับก็ขยับขึ้นมาอันดับที่3ในสัปดาห์นี้โดยที่เดี๋ยวต้องไปดูผลคู่ของเจนัวแล้วก็ซามโดเรียต่อไปนะครับโดยที่คู่ในที่ลงสนามกันไปแล้วก็คือปาเลโมสามารถเอาชนะซาซูโร่ได้2ประตูต่อ1ซาซูโร่นี่เหลือ9คนด้วยนะครับตอนจบเกมครับแล้วอันเดรียเบลติยิงประตูชัยให้ปาเลโมนาทีสุดท้ายเลยตารางคะแนนตอนนี้ครับยูเว่มี35คะแนนนะครับโรม่ามี32คะแนนช่องว่างคือ3แต้มเท่านั้นนะครับในขณะที่ลาซิโอลงสนามก่อนทีม5อันดับแรกนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่3แล้วท้ายตารางนี่ปาม่าถือว่าน่าเป็นห่วงจริงครับฤดูกาลนี้14นัดมีแค่5แต้มครับส่วนเชเซน่าก็แย่ไม่แพ้กันนะครับมีแค่8แต้มจาก14นัดสำหรับคืนนี้นะครับคู่ดึกของกาโชเซเรียเป็นเกมที่น่าสนใจครับอันดับ7 AC มิลานนะครับจะเปิดซานซิโร่รับการมาเยือนของนาโปลีอันดับ6ในตารางครับเอซิมิลานมีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นที่แผ่วไปนะครับชนะแค่เกมเดียวจาก5นัดหลังในเซเรียเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทีมมีปัญหาเรื่องของการเจอกับลูกตั้งเตะนะครับสัปดาห์ก่อนก็ไปแพ้เจนัว1ประตู0เสียประตูจากลูกเซตพีซอีกแล้วนะครับก็ฟิลิปโปอินซากิกุนซือเอซิมิลานยอมรับว่าช่วงนี้นี่เกมขาดคุณภาพนะครับส่วนฟอร์มของเคซุเกะฮอนดะก็
ฝืดไปเหมือนกันนะครับไม่สามารถทำประตูได้7เกมติดต่อกันแล้วนะครับหลังจากที่ทำ6ประตูก่อนหน้านี้แล้วเป็นดาวซันโวของทีมอยู่ครับแต่ว่า Honda ก็ยังต้องลงสนามเป็นตัวหลักในแดนหน้าประสานงานกับสเตฟานเอลชาราวีแล้วก็เชเรมี่เมเนสครับขณะที่ทางด้านของฝั่งนาโปลีครับแม้ว่าจะไม่แพ้ใครมา10เกมนะครับในทุกรายการแต่ว่า3เกมหลังในซีเรียอาเนี่ยฝืดทำได้แค่เสมอมาทั้ง3นัดนะครับนัดนี้กองหน้าตัวหลักก็คงจะต้องพึ่งกอนซาโลอีกวาอินต่อไปนะครับแต่ว่าจะไม่มีคริสเตียนมาโจ้นะครับแบ็คขวาดีกรีทีมชาติอิตาลีที่ติดโทษแบนครับสำหรับสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมครับเอซิมิลานเนี่ยมีปัญหาไม่ชนะนาโปลีมาแล้ว6เกมนะครับเป็นการเสมอ3และแพ้3ครับสำหรับคืนนี้จะจบลงอย่างไรครับก็ติดตามได้ทาง True Sport 1และช่อง ASN นะครับในช่วงเวลา 2:45 เป็นต้นไปWith his first Serie A goal. ในช่วงแรกก็เป็นเรื่องของฟุตบอลล้วนๆนะครับช่วงหน้ามีหลายข่าวที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะผลการแข่งขันกีฬาอเมริกันเกมส์ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ